Sunday ค่ะรายการที่จะทำให้ทุกคนสนุกไปกับการไดเอทในสไตล์ของจาดีค่ะวันนี้มาที่เมนูหวานๆเย็นๆกันดีกว่าค่ะคลายร้อนกับเมนูบิงซูค่ะแต่พอพูดถึงบิงซูหลายคนก็ต้องกลัวเพราะว่าเขาหวานเนาะแล้วก็ทานหลังอาหารยิ่งอ้วนไปใหญ่เลยแต่วันนี้ค่ะจาดีจะทำบิงซูให้เป็นสูตรไดเอทค่ะเพราะว่าเราจะใช้นมสูตรแฟตแล้วก็ใช้ย่าหวานด้วยค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าบิงซูจะเป็นยังไงไปดูสูตรนี้เลยค่ะมาเริ่มทำบิงซูชาเขียวกันค่ะนมสดรสจืดแบบ0 แฟตนะคะหรือว่าจะเอาแบบ half แฟตก็ได้ค่ะเป็นพร่องมันเนยหรือว่าจะขาดมันเนยก็ได้ค่ะแล้วก็ย่าหวานค่ะผงชาเขียวก็เปิดเป็นไฟกลางค่ะก็รอให้เดือดนี่เดือดปุดๆแล้วค่ะพอแล้วพอนมเดือดแล้วก็ปิดไฟได้แล้วค่ะแล้วก็ลองดูว่าสีเขียวตอนนี้ค่ะเป็นสีเขียวจากผงชาเขียวเลยถ้าใครชอบสีเขียวที่มากกว่านี้นะคะอันนี้เป็นออปชั่นเสริมใส่สีผสมอาหารสีเขียวก็ได้ค่ะดูใส่เพิ่มอีก3 หยดหรือว่าถ้าใครที่แบบไม่ชอบใส่สีเป็นแบบสีธรรมชาติเลยก็ได้นะคะข้าวนี้เรียบร้อยเดี๋ยวไปตักใส่พิมพ์กันค่ะจาดีมีพิมพ์น้ำแข็งค่ะที่สามารถใส่ไปในเครื่องทำน้ำแข็งใส่เครื่องทำบิงซูได้ค่ะแล้วก็ตักตัวนมชาเขียวที่เราทำไว้เมื่อกี้ลงเลยโอเคแบ่งเสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้ตัวชาเขียวเนี่ยค่ะยังจะร้อนอยู่ค่ะยังเข้าตู้เย็นไม่ได้พักไว้ให้จนกลายเป็นเย็นอุณหภูมิห้องนะคะหลังจากนั้นจะเอาเข้าช่องฟรีซค่ะแช่แข็งเอาไว้ข้ามคืนเลยค่ะจนกลายเป็นน้ำแข็งแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะแช่แข็งข้ามคืน1 คืนแล้วค่ะออกมาแข็งแบบนี้เลยเดี๋ยวมาเริ่มทำบิงซูกันค่ะมาแล้วค่ะไปกันแล้วก็สีข้างบนว้าวเรียบร้อยค่ะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียอะไรก็บอกจาดีได้ค่ะวันนี้ขอตัวไปทานบิงซูกันนะคะ